คะขณะที่กรรมาธิการการตำรวจนะคะก็เตรียมเชิญผู้บัญชาการตำรวจนครบาลและผบ.เหตุการณ์ควบคุมการชุมนุมในวันดังกล่าวนะคะเข้ามาชี้แจงข้อเท็จจริงต่อกรรมาธิการค่ะและในฐานะส.ส.พรรคภูมิใจไทยนะคะก็ยังเรียกร้องให้ทุกพรรคการเมืองค่ะแสดงจุดยืนต่อกรณีนิคมอุตสาหกรรมจนะด้วยค่ะความเคลื่อนไหวนอกห้องประชุมสภาในช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะกรรมาธิการการกฎหมายรับหนังสือจากประชาชนเครือข่ายชาวจนะรักถิ่นค่ะที่เรียกร้องให้ตรวจสอบกรณีเจ้าหน้าที่รัฐสลายการชุมนุมกลุ่มจนะรักถิ่นเมื่อคืนวันที่6ธันวาคมที่ผ่านมาค่ะว่าขั้นตอนการดำเนินการเป็นไปตามหลักสากลหรือไม่และขอให้ตรวจสอบกระบวนการอุตสาหกรรมทั้งหมดโดยกรรมาธิการนะคะรับที่จะไปดำเนินการตรวจสอบโดยเฉพาะกรณีการละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือว่ามีความผิดปกติที่เกี่ยวข้องกับนักการเมืองระดับชาติด้วยหรือไม่เพื่อหาทางออกร่วมกันค่ะซึ่งอาจจะต้องเรียกร้องนะครับเรียกกับผู้เกี่ยวข้องทุกคนนะครับแล้วก็รวมถึงผู้บังคับบัญชาในหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องเนี่ยเพื่อมาพูดคุยกันแล้วหาทางออกด้านหนึ่งหาทางออกว่าเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยไปแล้วเนี่ยตกลงมันผิดไหมสิ่งที่ท่านทำเนี่ยท่านรู้สึกว่ามันเป็นการทำที่มันละเมิดต่อกฎหมายไหมซึ่งอาจจะต้องหาผู้รับผิดชอบต่อไปอันที่สองเราจะมีแนวทางในการป้องกันไม่ให้เรื่องแบบนี้เกิดขึ้นในอนาคตอย่างไรอันนี้ก็คงเป็นภารกิจที่เราจะต้องทำต่อไปนะครับขณะเดียวกันนะคะนายณัชนนท์ศรีก่อเกื้อกรรมาธิการการตำรวจก็แถลงเตรียมที่จะเชิญผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเข้ามาชี้แจงกรณีขั้นตอนการสลายชุมนุมชาวจนะเมื่อคืนวันที่6ธันวาคมค่ะและก็เตรียมที่จะจี้ถามนะคะว่าใครเป็นผู้รับผิดชอบเหตุการณ์และใครเป็นผู้รายงานว่ามีกลุ่มที่จะให้ความรุนแรงแทรกซ้อนซึ่งในวันพรุ่งนี้นะคะกรรมาธิการจะลงมติเพื่อเชิญตำรวจเข้ามาชี้แจงค่ะพร้อมกันนี้นะคะก็เรียกร้องไปยังพรรคการเมืองแสดงจุดยืนเกี่ยวกับโครงการนิคมอุตสาหกรรมจนะด้วยค่ะสอดคล้องกันนี้นะคะส.ส.พรรคภูมิใจไทยก็นำข้อหารือต่อประธานสภาในที่ประชุมนะคะทวงถามความคืบหน้าในข้อตกลงระหว่างผู้แทนรัฐบาลและชาวจนะเรื่องการแก้ปัญหานิคมอุตสาหกรรมจนะค่ะโดยเปิดเผยด้วยคำว่าตั้งใจที่จะนำหารือกับพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีแต่ว่ากลับมีการสลายการชุมนุมชาวบ้านก่อนค่ะดิฉันและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรชายแดนใต้ได้รับเรื่องจากเครือข่ายจนะรักถิ่นตั้งแต่สิงหาคมปีที่แล้วค่ะในประเด็นเวทีรับฟังความคิดเห็น11กรกฎาคม2563ควรเป็นโมฆะหลังจากนั้นได้ติดตามการขับเคลื่อนและทราบว่ามีการบันทึกข้อตกลงระหว่างกลุ่มจนะรักถิ่นกับผู้แทนรัฐบาลในวันที่14ธันวาคม2563เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาดิฉันและท่านส.ส.อดิลานอลิสฮะได้พบคุณสมบูรณ์คำแพงที่ปรึกษาเครือข่ายจนะรักถิ่นได้ปรึกษากันจะนำเรื่องนี้ให้รองนายกประวิตรเพื่อที่จะทราบความคืบหน้าแต่เมื่อคืนวันที่6ธันวาคมกลับมีการสลายการชุมนุมและจับกลุ่มผู้ชุมนุม37คนแทนการพูดคุย